ตอนนี้นะครับก็มีเรื่องมาแจ้งชาวเพจวันนี้วันที่29นะครับเป็นวันที่ผมเนี่ยจบการศึกษาระดับแชมป์ปริญญาเอกนะที่มอลังสิตเป็นออฟฟิเชียลนะส่งบัณฑิตวิไลไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าได้ไปถ่ายรูปจะเอาไปติดในทำเนียบอะ่ะเดี๋ยวจะเอามาโชว์เออนะแต่ไม่รู้จะทรงผมทรงไหนหลายคนถามว่าเอ้ยทำไม แบบต้องใส่ทรงผมนูน่นนี่ก็เป็นเพราะว่าเราอะต้องพยายามสร้างโมเมนตัมของช่องให้คนจดจําเราได้มากที่สุดเพราะตอนนี้สปอนเซอร์ไม่เข้าแล้วเจ้าของช่องจริงๆเนี่ยที่เขาจ่ายเงินเดือนเรามาอ่านข่าวให้ทุกคนฟังเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ทําต่อแล้วทํานองนี้เพราะฉะนั้นอะเราก็พยายามแบบอยากจะหา สปอนเซอร์เข้าช่องให้ได้มากที่สุดคือเราก็อาจจะใช้เวลาในการแบบทําข่าวมากเกินไปจนไม่ได้หาสปอนเซอร์เข้าช่องแล้วมีสปอนเซอร์เข้ามาใช่ไหมก็เป็นบริษัทประกันที่เคยเล่าให้ฟังกองเงินไม่ได้เยอะแต่ว่าก็แก้งเราอีกแกงเราอีกโดยการที่เราจ้างตากล้องจ้างตัดต่ออะไรมาทําตามบีบหมดแล้วก็มาทําบังคับให้เราไปทําอะไรที่ผิดกฎของ Tik t o อกแล้วก็ไม่รับผิดชอบเรารัวเราเราก็ต้องไปจ่ายเงินค่าตัดต่อค่าอะไร อย่างนี้เองแล้วก็เลยรู้สึกท้อแท้เล็กน้อยก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะถ้าหลังจากนี้มันอาจจะมีอะไรทางเศรษฐกิจหรืออะไรหลุดออกไปอะ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะทั้งคอมเมนต์ดีไม่ดีนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าอยู่ร่วมกันมาก็รักแหละรักทุกคนเหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็สปอนเซอร์ไม่เข้าแล้วเราเองเราก็รู้สึกว่า เราก็ผิดเองนี่แหละที่อาจจะไม่ได้ไปหาลูกค้าไปขายลูกค้าอะไรเงี้ยมากเท่าที่ควรเนาะเราก็อาจจะทําให้คนเนี่ยจดจําเราไม่ได้ก็เลยไม่รู้โดนถอดวันไหนเมื่อไหร่แต่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าเออแบบทุกครั้งที่ได้อ่านข่าวได้แชร์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็รู้สึกว่ารักทุกคนเสมอนะครับถ้าใครสนใจจะจ้างเนี่ยก็สามารถจ้างได้อ่ะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง ผมเนี่ยอย่างที่บอกมาตลอดนะครับว่าไม่ได้รับเงินพักการเมืองเนาะเราก็เลยไม่เคยได้ไปขายสปอนเซอร์กับพักการเมืองเลยก็พูดมาเลยตลอดเนาะกับช่องก็มีคุณลุงจากคนหนึ่งนะครับไปเจอกับผมที่ห้างพาราไดซ์พาร์กก็เดินมาหาเลยเราก็บอกว่าเออหนูถ้าพักจุดจุดจุดเขาไม่จ่ายเงิน หนูเอาเงินที่ลุงคุณลุงควักมาให้เราหนึ่งพบาทฉันก็ไม่ได้เอาเงินลุงไงเข้าใจไหมแต่ลุงอะ่ะเขารักพักนี้มากเขาบอกว่าใครจะมาว่าหนูว่าแต่หนูอย่าหยุดลงข่าวพักนี้นะเราไม่ขอพูดละกันว่าพักไหนแต่ว่าเราบอกเลยว่าถ้าเราเป็นพักเนี้ยเราจะมีกําลังใจในการแบบทํางานมากยิ่งขึ้นเลยอะ่ะแต่เราไม่บอกละกันว่าพักไหนแต่อย่างที่บอกเนาะถ้าสมมติว่า เขาเปลี่ยนคนมาทำมาอ่านอะไรเงี้ยก็เราก็รักทุกคนเสมอนะเออขอบคุณที่แบบติดตามเรามาตลอดแล้วกอ็อาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้าง,างนี่นครับแต่ว่าก็เราก็ยังยืนยันนะว่าเรามีความสุขทุกครั้งเวลาที่แบบอ่านข่าวให้ทุกคนฟัง